มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับพ่อแม่น้องมื้อนี้ก็อยู่กับบ้านหนองหาจินมานครับมื้อนี้บ้านหนองสิพาพยายามเบ็ดไอ้ยัดกันเนาะครับมื้อนี้บ้านหนองก็ใช้เหยื่อว่าหมูสดเลยครับไปเบิ่งครับว่าสิเป็นจังได๋ครับพ่อแม่น้องล้างนี่ก็ตึงแล้วเนาะครับเอ้าหลุดครับดึงไม่ตึงเลยหลังนี่ตึงว่าสั่นครับโอ้ลักษณะนี่รูดได้นี่รูดครับโอ้ no ผัดได้จริงเดียววะโอ้หลังนี่ตึงมาแห้งครับพ่อแม่น้องว้าวโอ้เดินลงไปดิอยู่บนน้ออยู่บนน้อโอ้อยู่ครับอยู่พยานเสียขาดเนามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วอู้หนักใหญ่ไม่อีกแล้วครับอู ใส่ไงครับใส่ไงว้าวเบิ่งครับทางแนมไปมุ่งนั้นครับคือจังมันมียังเรียนหรือมีแนวกินมักหอยครับแต่ปกตินี่ถ้าเป็นหนูนี่มันต้องกัดหญ้ากัดหยังนะครับอันนี้มันบ่กัดหญ้าครับกินได้บักหอยมันผิดปกติเด้อครับแบบนี้
นี่บอกหอยครับนี่ครับเด็กมันซื่อๆเนาะมันมีอย่างเลยฟังนะครับพี่น้องหลังนี่เค็งแล้วครับเค็งตึกเลยครับเอาหมดทีแล้วว้าวเงี้ยกินเบียดอ่ะรุดพอดีครับก้อนนิดเดียวนึงครับนี่มีแต่ตัวงามอยู่นะครับรุ่น3ขีดแล้วครับรุ่นนี้เนื้อหมูสดนะครับเอ้าโอ้หลังนี่ก็ตึงกันครับพ่อแม่พี่น้องแม่นมันหยังเนาะบัดนี้เนาะเหลือแต่หัวครับโอ้ no ปลาคอครับเมื่อครับปลาคอกินโอ๊บยังกินมันเนาะกินขนาดนี้เนาะเหลือแต่หัวซื่อๆนี่ครับโอ้ตัวยังเลยคือมากินคักกินแน่นะครับพ่อพี่น้องสวัสดีครับพ่อพี่น้องวันนี้เขาก็เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ได้ยุด2แต้มครับวันนี้แต้มที่3กับลินะครับเดี๋ยวมื้อหน้าบ้าหนองสิมาหลานใหม่ครับตัวยังไปตัวกินครับมื้อนี้บ้าหนองก็ขอโทษครับเพิ่นเด้อครับบ๊ายบายครับผู้ใดที่มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับไปแล้วครับ